งานนี้เขมรโดนแหกยับอิจฉาไทยนักท่องเที่ยวเยอะกว่าขวางไทยสร้างปราสาทหินเพราะทั้งประเทศมีแหล่งท่องเที่ยวที่เดียวล่าสุดนะคะเพจอาเซียนมองไทยได้โพสต์ข้อความว่าเมืองโบราณทางประวัติศาสตร์ของกัมพูชานอกจากจังหวัดเสียมรัดก็ไม่มีอะไรให้เที่ยวแล้วครับพูดจากใจคนเคยไปกัมพูชาหลายครั้งประเทศอื่นๆยังไปต่อได้อีกหลายเมืองไปกัมพูชาเอะอะให้มาแต่เสียมราดเมืองที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอะครับน่าเบื่อไปเที่ยวเมียนมายังไปได้หลายเมืองเช่นมันดะเลอังวะอมรปุระลงใต้มาเที่ยวเมืองพักโคหรือหงสาวดีย่างกุ้งเอาแค่นี้ใช้เวลาอย่างน้อย3วันคนที่ไปเที่ยวต้องมีวันหยุดถ้าไปพุกามอีกก็เพิ่ม1วันไปกัมพูชานอนคืนเดียวกลับละรายได้กระจุกตัวอยู่แค่จังหวัดเสียมราดเช่ารถวนไปแพงเวอร์หมายถึงเมืองที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะไม่รวมเมืองท่องเที่ยวอื่นๆแล้วฉันเห็นฝรั่งมาเที่ยวไทยแทบไม่มีใครมาแค่3วันเลยหินมายาวมากเพราะตัวเลือกมันเยอะถ้ามา3วันนี่คงลาแป๊บเดียวมาครั้งแรกมากับทัวร์มาพักผ่อนมาดริงก์อันนี้เข้าใจแต่หมายถึงคนที่มาเพื่อการท่องเที่ยวจริงๆมายาวมากแอดกลับบ้านเชียงใหม่ล่าสุดรถไฟอุตรวิถี 70-80% มีแต่ชาวต่างชาติต้องจองข้ามเดือนขนาดไหนถึงได้แอดกลับบ้านเร่งด่วนจองล่วงหน้า3วันก็คือเกือบไม่ได้รถไฟ1ขบวนมี13ตู้ตู้เสบียงอาหาร1เอากับมันสิเต็มตลอดคนพวกนี้คงจะวางแผนมานานหลายเดือนแอดไม่เชื่อหรอกว่ามาซื้อตั๋วหน้าเคาน์เตอร์ลำพังคนไทยจะกลับบ้านยังกลัวขิดไม่มีรถโดยนอกจากนี้ทางเพจยังเคยได้โพสต์ข้อความไว้อีกว่าที่กัมพูชาไม่อยากให้ไทยสร้างปราสาทหินความจริงคือกลัวไม่มีคนมาเที่ยวจังหวัดเสียมเรียบมากกว่าเพราะทางประเทศมีแหล่งท่องเที่ยวที่เดียวเป็นรายได้หลักเข้าประเทศนอกจากนี้ไม่มีอะไรแล้วเมืองอื่นๆจังหวัดอื่นๆไม่มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรเลยลองนึกภาพไปเที่ยวกัมพูชาโดยไม่มีปราสาทหินประเทศนี้มีอะไรให้เที่ยวบ้างถ้าไทยสร้างปราสาทหินเท่ากับกลัวไทยแย่งนักท่องเที่ยวกัมพูชากลัวคนไม่มาเที่ยวกัมพูชาส่วนประเด็นดราม่าปราสาทหินสร้างเหมือนนครวัดมันคงออกมาจากจิตใต้สำนึกกลัวไม่เหลือใครทั้งที่ปราสาทหินสร้างเป็นศิลปะท้องถิ่นอีสานใต้ความกลัวคงครอบงำจิตใจอย่างสุดขีดต่อให้ไทยสร้างปราสาทหินพนมรุ้งพิมายจำลองมันก็ด่าอยู่ดีพร้อมสู้ทุกวิธีทางมืนหมาจนตรอกจะไม่เสียเวลามาคุยด้วยเหตุผล1ความกลัว2อิจฉาไม่พอใจ3บกพร่องทางการศึกษานี่คงเป็นจิตใต้สำนึกของผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาจากประเทศด้อยพัฒนาที่เรียกตัวเองว่ากำลังพัฒนาที่ไม่เก่งด้านการท่องเที่ยวการบริหารการจัดการทรัพยากรการพัฒนาเมือง Urban Development อย่างเป็นระบบประเทศอยู่ได้ด้วยการค้าจากชนบทสู่เมืองล้วนๆไม่ใช่การค้าโลกแบบ World Trade ไม่มีกระทั่ง Economic System มีแต่ Local Productsพึ่งพาวัตถุดิบจากธรรมชาติที่แทบไม่ต้องลงทุนอะไรไม่สนใจสภาวะ climate change อีกทั้งการทำลายป่าและใช้สารเคมีส่วนเรื่องโลจิสติกและไรเวย์คงไม่ต้องพูดกับประเทศที่สร้างสะพานขึงที่มีต่อหม้อไว้ในสะพานเดียวกันความรู้ทางด้าน engineering knowledge ไม่มีจึงสร้างไม่เป็นทั้งปราสาทหินและสะพานขึงสิ่งที่พี่อยากจะบอกกับน้องๆชาวเขมรคือน้องต้องเริ่มศึกษาเรื่อง analytical thinking อย่างจริงจังได้แล้วส่วนวิชาระบายสีโยงเส้นควรเรียนจบตั้งแต่ชั้นอนุบาลสำหรับประเด็นดังกล่าวทำให้มีแฟนๆต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่านครวัดคือศูนย์รวมจักรวาลแล้วครับมาที่เดียวจบครบทุกดวงดาวในกาแล็กซีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามาเที่ยวไทยสบายใจกว่าครับจะเอาแบบไหนได้หมดสะดวกสะอาดปลอดภัยสบายใจและคุ้มกว่าไปเที่ยวเขมรแน่นอนเจ็บป่วยฉุกเฉินระหว่างเที่ยวโอกาสรอดในไทยมีมากกว่าเขมร 700% คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากัมพูชาเหมาะสำหรับคนที่ชีวิตเรียบง่ายน่าเบื่ออยากมีประสบการณ์ที่ตื่นเต้นอยากโดนโกงหรือโดนปล้นสักครั้งในชีวิตเหมาะมากและคุณจะไม่ผิดหวังเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า
ประเทศไทยเรานี่แบบสุดจัดทุกจังหวัดมีแหล่งท่องเที่ยวหมดทั้งโบราณสถานวัฒนธรรมธรรมชาติอาหารแตกต่างกันอย่างมากเดินทางง่ายสะดวกบางจังหวัดข้ามจังหวัดไปแค่จังหวัดเดียวคือวัฒนธรรมต่างแหล่งท่องเที่ยวต่างทันทียังนึกสงสัยกับตัวเองว่าประเทศเรานี่คือสุดๆแล้วเดินทางไปนิดนึงเจอปราสาทหินขึ้นไปอีกหน่อยเจอน้ำตกขยับซ้ายหน่อยก็เจอทะเลออกขวาก็เจอทะเลหมอกมีวัดวาทั้งแบบไทยแบบตะวันตกจีนแขกอย่างเยอะเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไม่รู้นะแต่อันนี้ส่วนตัวไม่ชอบเมืองสกปรกขอทานเยอะแก๊งหลอกจับเด็กก็เยอะทำไมถึงรู้เพราะเคยเจอกับตัวตอน7-8ขวบที่ปอยเปตที่บ้านไปคาสิโนข้างในรูรามาเฮาแต่ข้างนอกคือสกปรกมากขอทานกันดานแถวปอยเปตเยอะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าท่องเที่ยวเชิงการผจญภัยเลยนะเขมรเนี่ยภายในประเทศมีมากมายฝูงโจรขอทานเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไปนครวัดมา2ครั้งพอละที่ไปเพราะราคาถูกและกระแสเครมยังไม่แรงเท่าทุกวันนี้นั่งรถจากชายแดนไทยไปแป๊บเดียวไม่ไปอีกแล้วเพราะค่าเข้าชมแพงมากและการจัดการก็ห่วยแตกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเคยไปครั้งหนึ่งพอเที่ยวนครวัดนครธมก็ไม่รู้จะไปไหนแล้วแหละแถมทางเดินเขาจะทรหดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถ้าไม่มีฝรั่งเศสเข้ามาพระตะบองเสียมราชสีโสพลประจันคีรีเขตมันก็คือสยามนั่นแหละไม่ต้องมาเถียงกันด้วยว่าใครสร้างนครวัดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าลาวถ้าทำเรื่องท่องเที่ยวให้ดีๆมีคนเก่งๆเข้ามาบริหารสลัดครับบ้าเกียรติสัตว์คราบคอมมิวนิสต์จะเป็นเมืองท่องเที่ยวต้นๆของเอเชียเลยนะเที่ยวไทยแล้วไปพักผ่อนต่อที่ลาวแค่แคมเปญนี้ในวงเล็บนี้ก็แจ่มกว่าเขมรเยอะเลยไม่ต้องมานั่งเคลมด้วยคอมเมนต์ต่อมาว่าให้ไปเขมรขอไปเที่ยวพม่าดีกว่าที่เที่ยวมีเยอะแยะเขมรไม่ใช่อะไรเอะอะกินไม่ออกบอกไม่ถูกก็มีแต่นครวัดศูนย์รวมจักรวาลเขมรจ้างไปก็ไม่ไปเหยียบหรอกนะคอมเมนต์ต่อมาว่าตัวมันก็รู้ตัวดีแหละครับจึงเริ่มล้างสมองประชาชนของเขาเองด้วยเรื่องวัฒนธรรมความยิ่งใหญ่ในอดีตเพราะเขารู้ว่าระบบการศึกษาที่ด้อยพัฒนาประชาชนของเขาจะมโนต่อยอดเป็นไฟลามทุ่งกันเองอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันที่เคลมมั่วหลอกกันเองเรื่องศิลปะวัฒนธรรมอาหารประเพณีและทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชื่อเสียงของไทยก็สังเกตคือทุกเรื่องจะพยายามโยงไปที่กำแพงสารพัดนึกของมันเพราะการปลูกฝังความเชื่อตามที่กล่าวมาข้างต้นมาจากการศึกษาที่ล้างความเชื่อที่เป็นโหดและผลเป็นความงมงายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเสียมราชก็คือเมืองเก่าสยามเอาอะไรมาภูมิใจก่อนขนาดสนามบินใหม่ยังเอาไปตั้งชื่อว่าเสียมราชอังกอร์หรือสยามเดิมทุกอย่างในประเทศนั้นคือสยามทั้งหมดยกเว้นคนป่าแต่อาจจะมีพวกเสียมเดิมที่กลายสภาพไปเป็นขมรแล้วลงเหลืออยู่บ้างถ้าไม่มีฝรั่งเศสเขมรก็คงได้รับการพัฒนาด้านความเป็นมนุษย์มากกว่าทุกวันนี้ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นในใต้คลิปนี้เลยนะคะ